เรามาติดตามข่าวกันต่อในช่วงนี้นะคะพาไปดูเรื่องการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะก่อนหน้านี้รัฐบาลก็เดินหน้า30บาทรักษาทุกโรคสู่30บาทรักษาทุกที่แล้วก็นำร่องไป4จังหวัดแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะขยายออกไปสู่46จังหวัดแล้วก็ตั้งเป้าปี67จะขยายให้ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าสำหรับในพื้นที่กทมก็ให้มองหาสัญลักษณ์30บาทรักษาทุกที่เข้ารับบริการได้ทันทีค่ะโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน30บาทรักษาทุกที่เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่วหน้ากรุงเทพมหานครค่ะก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็อย่างนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงนายชัชชาติสิทธิพันธ์นั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมในงานนี้ด้วยนะคะท่านนายกได้กล่าวปาฐกถาหัวข้อจาก30บาทรักษาทุกโรคสู่30บาทรักษาทุกที่เพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่วหน้าค่ะนั่นบอกว่าโครงการนี้เป็นการสานต่อโครงการ30บาทรักษาทุกโรคถือเป็นความภาคภูมิใจในฐานะรัฐบาลทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาซึ่งจังหวัดอื่นๆระบบสาธารณสุขได้มีการปรับปรุงไม่ต้องมีโรงพยาบาลใหญ่เป็นทางเลือกเท่านั้นแต่ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ไปโรงพยาบาลอำเภอได้ในขณะที่กทม.ยังขาดแคลนบริการสาธารณสุขระดับต้นและระดับกลางซึ่งตอนนี้30บาทรักษาทุกที่มาถึงที่กทม.แล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีย้ำว่าตลอด8เดือนของการดำเนินโครงการ30บาทรักษาทุกที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากสามารถลดความแออัดลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาลซึ่งผู้รับบริการกว่า 98% พึงพอใจกับนโยบายนี้ค่ะการดำเนินงานตลอด8เดือนที่ผ่านมานะคะ30บาทรักษาทุกที่เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะลดระยะเวลาในการรอถึง 50% จากเฉลี่ย2ชั่วโมงก็เหลือประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเมื่อรักษาใกล้บ้านก็จะลดภาระการขาดงานของผู้ป่วยและญาติที่มาด้วยกันค่ะที่สำคัญค่ะพี่น้องประชาชนผู้เข้ารับบริการกว่า 98% พึงพอใจกับนโยบายนี้เป็นอย่างมากค่ะนายกรัฐมนตรียังขอให้มั่นใจว่าภายในปี2567นี้รัฐบาลจะสามารถขยาย30บาทรักษาทุกที่โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพื่อทำให้คนไทยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วซึ่งปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่46จังหวัดทั่วประเทศแล้วทั้งนี้ในพื้นที่กทม.นะคะมีผู้ป่วยที่มีที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรประมาณ 3.5 ล้านคนขณะที่ประชากรแฝงหรือในกลุ่มที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดแต่มาพักอาศัยทำงานหรือเรียนในพื้นที่กรุงเทพก็น่าจะมีประมาณกว่า1ล้านคนนะคะปัจจุบันกรุงเทพสามารถเชื่อมข้อมูล30บาทรักษาทุกที่ผ่านระบบ Health Link จำนวน 1,564 แห่งทั้งโรงพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นคลินิกเวชกรรมร้านยาและหน่วยนวัตกรรมที่เข้าร่วมโครงการค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่คือบัตรประชาชนใบเดียวอ่ะใช้ได้ทุกที่ก็สร้างความสะดวกให้กับประชาชนนะคะ